ครื่องซักผ้าสังเกตว่าไม่ชั่งน้ำหนักเลยครับมอเตอร์ไม่หมุนปิดวาล์วน้ำทดสอบจานซักว่ารูดหรือไม่เกิดว่าถังหมุนไปเลยแสดงว่าไม่ได้รูดครับจากนั้นผมดึงปลั๊กออกสังเกตว่าถังจะไม่หมุนไปด้วยนะครับถังจะอยู่นิ่งสังเกตว่าถังจะไม่หมุนตามเลยครับ LG รุ่นนี้จะมีมอเตอร์เดนอยู่3เส้นแสดงว่ามอเตอร์เดนจังหวะแรกสายสีชมพูทำงานแล้วครับเนื่องจากเครื่องซักผ้า LG ขณะซักมอเตอร์เดนนั้นทิ้งจะดึงก้านเบรกออกมาครึ่งหนึ่งเพื่อปลดวงแหวนเบรกรัดถ้วยภายในแกนซักเพื่อให้แกนซักกับถังล็อกติดกันดังนั้นเมื่อผมหมุนจานถังก็เลยหมุนไปด้วยครับแสดงว่ามอเตอร์เดนนั้นทิ้งจังหวะแรกทำงานสมบูรณ์ส่วนจานไม่ได้เสียเพราะว่ามันหมุนแล้วไม่ฟรีจานไม่ได้รูดดึงปลั๊กไฟออกก่อนสายน้ำเงินเส้นนี้เป็นสายคอมมอนสายคอมมอนก็คือสายร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ AC ทั้งหมดโดยใช้รีเลย์ตัวนี้ตัดต่อจากไฟ AC เส้นสีน้ำเงินเข้ามาที่สีน้ำเงินเส้นนี้หมุนจะวัดมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาก่อนมอเตอร์หมุนขวามี41โอห์มมอเตอร์หมุนซ้ายมี47โอห์มโอห์มทั้งสองข้างนี้ในตามความจริงแล้วจะต้องได้เท่าๆกันนะครับหรือใกล้เคียงกันผมจะวัดคอมคนลวดทั้งสองคนได้ประมาณ90โอห์มวัดที่มอเตอร์หมุนขวาได้41โอห์มมอเตอร์หมุนซ้ายวัดได้ 44.7 โอห์มค่าที่ได้ใกล้เคียงกันสาเหตุที่ต้องได้ค่าที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันเพราะมอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาบนจะต้องทำการหมุนซ้ายและหมุนขวาคือใช้งานทั้ง2ด้านดังนั้นจะต้องมีค่าความต้านทานที่ใกล้เคียงกันและการวัดตรงนี้ก็บ่งบอกว่าหนูไม่ได้กัดสายไฟขาดครับมอเตอร์จะมีขดลวดอยู่ภายใน2ขดขดหนึ่งจะเป็นมอเตอร์หมุนขวาขด2จะเป็นมอเตอร์หมุนซ้ายดังนั้นจะต้องได้ค่าที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันเพราะทำหน้าที่หมุนซ้ายและหมุนขวาเมื่อขดหนึ่งทำหน้าที่หมุนซ้ายอีกขดหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นขดสตาร์ทและอีกขดหนึ่งเมื่อทำหน้าที่หมุนขวาขดมอเตอร์หมุนซ้ายก็จะทำหน้าที่เป็นขดสตาร์ทโดยจะมี C ต่อค่อมอยู่ระหว่างสายสีแดงมอเตอร์หมุนขวาและสายสีเหลืองมอเตอร์หมุนซ้ายเพื่อเป็น C สตาร์ทเพิ่มแรงดันไฟขึ้นอีก2เท่าตัวคือไฟ220โวลต์ AC ไฟบ้านเมื่อวัดคล่อมที่สายสีเหลืองกับสีแดงก็จะต้องได้ไฟเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวก็คือ440โวลต์แต่เมื่อมอเตอร์มีการหมุนทำงานไฟก็จะตกลงมาเหลือที่ประมาณ300กว่าโวลต์ครับ
โดย C-Start จะเป็นตัวทำไฟขึ้นมาวัดคล่องจุดนี้จะต้องได้เท่ากับวัดกดลวดทั้ง2กดรวมกันได้83โอห์ม41 41ก็82แสดงว่ากดลวดไม่เสียครับคือไม่มีการช็อตข้ามขดถ้าช็อตข้ามขดจะได้ค่า2ขดรวมกันแล้วต่ำกว่าตรงนั้นวัดโวลต์วัดมอเตอร์หมุนฝาก่อนกดปุ่ม power กดปุ่ม start วันนี้ดูบ้างปุ่ม power กดปุ่ม startสวิงไม่ชัดนะครับก็เป็นสปรินต์นะสปรินต์ปั่นจากนั้นก็กดสตาร์ทเครื่องเดินน้ำทิ้งครับเดินน้ำทิ้งเรียบร้อยจากนั้นก็จะทำการปั่นฝาลงมาต้องใช้แม่เหล็กนะครับแปะปิดไว้บริเวณนี้นี่คือหลีดสวิตช์แม่เหล็กครับกดปุ่ม powerกดปุ่มสตาร์ทปล่อยนิดเดียวจับไม่ทันต้องใช้มิเตอร์เข็มมันจะใช้มิเตอร์เข็มในการวัดนะครับต่อไปที่ย่าน250โวลต์จากที่สายคอมมอนกับที่มอเตอร์หมุนฝาเสร็จแล้วกดปุ่ม powerกดสตาร์ทสังเกตเข็มกระดิกนิดเดียวเข็มกระดิกมาประมาณนี้นะครับจะลองที่มอเตอร์หมุนซ้ายดูบ้างพาวเวอร์ขึ้นมาระดับนี้แสดงว่าไฟสั่งเรียบร้อยแล้วทำไมมอเตอร์ทำไมมันไม่หมุนมาประมาณนี้100ฝ่าก็จริงแต่เนื่องจากมันเป็นไฟแบบมาแวบเดียวถ้ามานานก็น่าจะถึง220โวลต์ครับกดปุ่ม power กดสปินกดสตาร์ทไฟมานะครับไฟมาแต่ไม่ทำงานครับแล้วก็ตัดไปไม่ตัดไปไฟมานะครับสายคาร์บอนไม่แน่นไฟมา220ครับอ่ะ220มาครับร้อยยี่สิบมาแต่ไม่หมุนการเสียบมันไม่โดนคั่วมันนะครับมันก็เลยไม่ติด
ลมสั่งปั่นแล้วแต่ไม่ปั่นนะครับสั่งชั่งน้ำหนักแล้วแต่ไม่ชั่งเกิดจากอะไรครับขดคอมมอเตอร์ทั้งมอเตอร์ซักปั่นทั้งสองขดได้220โวลต์ผิดปกติครับการวัดคอมที่กดลวดมอเตอร์ทั้งสองขดหรือเป็นการวัดริมกับริมนั้นมันจะมีซีต่อคอมอยู่ที่สายสีเหลืองกับสายสีแดงครับเรียกว่าซีสตาร์ทซีตัวนี้จะต้องได้ประมาณ300โวลต์นะครับอันนี้ได้220โวลต์แสดงว่าซีไม่ทำงานเมื่อซีไม่ทำงานมอเตอร์ก็จะไม่สามารถหมุนได้นั่นเองมิเตอร์เข็มได้ประมาณ225โวลต์แสดงว่าซีสตาร์ทไม่ทำงานครับเมื่อซีสตาร์ทไม่ทำงานก็ไม่หมุนนั่นเองจากนั้นก็ถอดแผงหลังออกมาเลยครับนี่ก็คือซีสายขาดหรือซีแห้งให้ดึงขึ้นอย่างนี้แล้วก็ขาดออกไปครับทำดูตรงนี้จับดูนะครับร้อนนะมีความร้อนดึงมาขั้วเดียวก็พอครับสามารถสลับขั้วได้นะครับตรงนี้เพราะมันเป็นกระแสสลับปรากฏว่าวัดแล้วได้0อาการนี้ก็เรียกว่า4แห้งสนิทครับค่าที่เขียนบอกไว้ก็คือ 8.5 ไมโครฟาราดผมเอาซีหรือเรียกว่าแคปเป็นของมือ2ค่าของมันคือ9ไมโครฟาราดซึ่งตัวเดิมคือ 8.5 ไมโครฟาราดมากกว่าเล็กน้อยก็ใช้ได้ครับแต่ถ้ามากกว่าเยอะก็จะทำให้ขดลวดร้อนจัดและอาจทำให้มันเสื่อมและเสียหายได้ง่ายขึ้นครับวัดได้ 8.8 นาโนฟาราดครับเสียบเข้าไปได้เลยไม่ต้องคำนึงถึงขั้วตรงนี้จะมีร่องให้เข้ามาที่เดือยจากนั้นกดปุ่มโอเวอร์กดปุ่มสตาร์ทหมุนแล้วครับเครื่องสามารถชั่งน้ำหนักได้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มพาวเวอร์กดปุ่มสปินกดปุ่มสตาร์ทเสร็จแล้วก็จะทำการวัดเวลาจับให้จับที่ขอบ
กันไฟดูดนะครับจากนั้นผมก็จะวัดเครื่องทำการปั่นแห้งแล้วผมจะวัดที่สายสีเหลืองมอเตอร์หมุนซ้ายและสายสีแดงมอเตอร์หมุนขวาครับได้300ได้สูงสุด393โวลต์เลยครับสรุปตัวเสียคือ C แห้งครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ